อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูแซนด์วิชหน้ากรอบมาฝากกันค่ะวิธีทำขนมปังแซนด์วิชร่อนแป้งขนมปังตรายานอวกาศกับแป้งเค้กดราริบบิ้นให้เข้ากันเทลงในอ่างผสมเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเปิดเครื่องแล้วตีให้เข้ากันใส่น้ำตีต่อจนส่วนผสมจับตัวกันเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มตีต่อจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดนัทน้ำหนัก600กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดออกเป็นแผ่นม้วนเป็นท่อนกลมบีบตะเข็บให้สนิทตัดแบ่งเป็น3ส่วนวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าจากนั้นปิดฝาให้สนิทนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้วิธีทำหน้ากรอบใส่ในสดชนิดเค็มอ่อนตัวและไอซิ่งลงในภาชนะคนให้เข้ากันเติมไข่ไก่คนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วเทแป้งเค้กดราริบบิ้นและกาแฟละลายน้ำร้อนคนต่อจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันบีบส่วนผสมที่ได้ลงบนขนมปังที่เตรียมไว้ให้ทั่วเรียงลงบนถาดนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 10-15 นาทีหรือกระทั่งสุกดีนำออกจากเตาจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูแซนด์วิชหน้ากรอบแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ